ทีมมีลูกทีมแล้วก็พัฒนามีลูกทีมเยอะแล้วพี่ค่อยพัฒนาเราต้องพัฒนาก่อนที่ยังไม่มีลูกทีมเข้ามาครับ yes. เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรามีลูกทีมอื่นยิ่งทำงานเข้ามาแล้วเรามาพัฒนาตัวเองครับถ้าเราพูดผิดนะครับคนไม่ติดอ่านก็ติดอ่านนะครับปกติครับเอวเข็ดบางคนแอบเข็ดใช่ไหมใจไว้เอวเข็ดก็มีนะครับนะครับวิสัยทัศน์ตรงนี้ได้มันเราต้องสามารถที่จะบ่งบอกว่าธุรกิจเครือข่ายมันจะเติบโตไปได้ไงในทิศทางของความสำเร็จนะครับแล้วก็ต่อมาครับอ่อนน้อมถ่อมตนน้อมเสียงหนักแน่นนะครับบางครั้งคนเรานะครับบอกว่าบอกลูกทีมวิธีการง่ายๆถ้าคุณจะชวนลูกทีมมาประชุมนะครับผมให้ที่ง่ายๆน้อมมาประชุมเอเจนต์พี่ถ้ามีคนไหว้พี่ไม่ถึง10คนนะน้องไม่ต้องถามพี่ผมขึ้นลิฟต์มาบางทีวันเลยวันข่าวหน้านะครับที่จะชวนคนมาประชุมถ้ามีคนไหว้พี่ไปถึง10คนน้องไม่ต้องมาถามเอเจนต์พี่พอถึงลิฟต์มาพี่บานไหว้ก่อนนะครับว่านั้นนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับน้ำเสียงหนักแน่นนะครับเราต้องเป็นคนที่นะครับรู้จักพี่รู้จักน้องนะครับรู้จักคนไหนนะครับเราต้องรู้จักมีสมาคารวะนี่คือกฎแรงดูดครับมีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำสำคัญครับเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้นี่สำคัญมากแบบอย่างที่ดีมีค่าที่ถูกคำสอนเชื่อไหมครับว่าเรื่องของแบบอย่างที่ดีเราสอนลูกยังไงลูกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเด็กจะจำนะครับบางครั้งลูกเดินชนโต๊ะแม่ทำไงครับไปตีโป๊ะให้ลูกดีครับทำลูกเหนื่อยนี่แม่ตีให้ลูกหลายคนสอนลูกอย่างนั้นครับมันมีครอบครัวหนึ่งครับมาจากต่างจังหวัดเอาลูกเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเด็กอนุบาลนะครับประมาณอนุบาลหนึ่งหรือสองเลยไปโรงเรียนปุ๊บกลับมาถึงบ้านก็เลยเล่าให้พ่อฟังพ่อวันนี้เพื่อนด่าหนูด่าว่าไงลูกด่าว่าไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยแปลว่าโชฟาลูกพ่อบอกลูกเด็กกันไหมครับกันหลังเปลี่ยนนี้ก็โดนเพื่อนด่าอีกไอ้ควายพ่อวันนี้มันด่าหนูแล้วด่าว่าอะไรด่าว่าไอ้ควายอ๋อควายก็ว่าโทรทัศน์ลูกพอหลังมาครับด่าอีกหน้าหนีมันอ๋อหนีไปว่าล้างจานลูกนี่พ่อบอกพ่อบอกพอหลังมาครับเด็กก็จำดีครับทีนี้ญาติมาเยี่ยมเลยนะติ้งน้องสวัสดีครับคุณตาเชิญนั่งเคียร์เลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล้วยให้ดูเอาแม่มาเลยลูกเอาแม่นั่งอย่างนี้หลังบ้านครับจำนะครับเด็กมันจำนะครับไม่ใช่เรื่องนะครับแต่เรากำลังจะพูดว่าทรัพยากรเป็นแบบนั้นครับมาเองนะครับมันอยู่ที่การสอนคุณสอนอะไรให้ลูกก็เลยจำงั้นเหมือนกันทำลูกทีมเราเหมือนกันคุณพาเขาทำไงเขาทำงั้นเลยครับเพราะเด็กมันซื่ออย่ากลับไปบ้านเชิญนั่งเยี่ยนเลยคนนี้เด็กนึงแต่ผมจะเปิดควยให้ดูโอเคครับเอาเรื่องผ่านไปครับไม่ให้เกียดเลยเอาโอเคครับกฎข้อที่หกกฎของการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกการทำธุรกิจเครือข่ายครับนะเรื่องสำคัญมากคือเรื่องของอารมณ์บุคลิกคุณต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอารมณ์ความรู้สึกเป็นไงครับอารมณ์ความรู้สึกยิ้มแย้มสดชื่นตื่นเต้นอารมณ์ขันทำธุรกิจเครือข่ายต้องมีอารมณ์ขันครับทำให้มันสนุกอ่ะคุณวองคิวาแต่คุณยังไม่เห็นว่าผมยังสนุกกับการที่ทำงานนะตอนนั้นที่เขาอยู่สบายแล้วแต่ทำงานถ้าเรามีอารมณ์ขันไม่มีความสดชื่นตื่นเต้นนะครับเดินง้องๆซับๆครับอย่าเดินผ่านลูกทีมเด็ดขาดนะครับถ้าลูกทีมเราเห็นถ้าไม่มีไฟคุณห้ามเดินผ่านลูกทีมเด็ดขาดเพราะลูกทีมเดี๋ยวคูณสามเลยครับเขาดูแววตาแม่ทีมแล้วสงสัยไม่รอดแน่พี่ก็ว่าแย่หมอก็ว่าแย่แต่งั้นวันนี้ไม่ต้องไปแล้วไม่ได้นะครับต้องมีอารมณ์ขันสดชื่นตื่นเต้นนะครับได้ไม่ได้ไปแจ้งมาแต่ถ้าเรามีบุคลิกนี้นะครับไปทำงานทำหน้าทำตาอย่างเงี้ยลูกค้าเห็นยังไงครับไม่เหมือนเราครับถ้าเลือกได้จะเป็นแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมครับอย่าทำหน้าตาอย่างนี้นะครับลูกค้าไม่ซื้อเกณฑ์ตาเฉยแต่ตาป่วยค่ะเอาโอเคครับนะครับปรับตัวนิดอยู่ครับมีเหตุมีผลเราสามารถที่จะเข้ากับคนได้นะครับเพราะถามว่าวันนี้ถ้าเราทำธุรกิจเดินทางหนึ่งเราเจอคนที่หลากหลายต่างวัยต่างนะต่างสายต่างความรู้เพราะตัวเราต้องปรับตัวเราให้เข้ากับคนได้กลุ่มทุกประเภทปรับตัวนิดอยู่นะครับแล้วต่อมาครับมีความอดทนและมีความนิ่งที่เป็นเลิศบางครั้งนะครับคนเป็นผู้นำครับต้องมีความนิ่งที่เป็นเลิศนะครับอารมณ์เหตุผลครับต้องมีคนของการควบคุมบางครั้งครับความขับรถไปคุณอัชราพรเนี่ยคุณรักเนี่ยบางครั้งก็ทะเลาะกันในรถครับพอจอดถึงบ้านทีมครับอารมณ์เราเปลี่ยนเลยสวัสดีครับ ต
ครับอย่าไปลดเลยครับโอ้โหด่ากันนะครับทะเลาะกันอย่างกันนะครับกันอย่างนี้นะครับเปิดพอลงเปิดประตูถึงบ้านลูกค้าค่ะขอโทษนะคะครับสนใจนี่ไปขายที่ไหนโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็ไปถามเขาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพราะนั้นนี่คือเรื่องของอารมณ์ครับการทำธุรกิจเกิดขายต้องมีการกฎของการควบคุมเรื่องของอารมณ์อารมณ์นะครับอย่างที่คุณพูดบอกอารมณ์แต่เป็นเหตุเขาเจอเราเขารู้สึกประทับใจเขาดีเราเจอลูกค้านะครับถ้าเรามีความยืดหยุ่นนะครับแต่ถ้าอารมณ์เราเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ครับเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ได้อารมณ์ร้อนก็ไม่ได้ครับอารมณ์เย็นมากก็ไม่ดีครับน้ำกับไฟนะครับมันพัฒนาได้นะครับไฟทำลายอย่างเดียวครับแต่น้ำนะครับมันพัฒนาจากน้ำทำลายเป็นน้ำแข็งได้นะครับแต่ในการปุ๊บไฟก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะทุกอย่างมันมีบวกลบหมดเพราะเรื่องของอารมณ์สำคัญมากนะครับในการทำธุรกิจนะครับมาต่อมาครับกฎข้อที่7กฎของการเรียนแบบวันนี้เราต้องรู้ครับว่าวันนี้เรากำลังแข่งขันอยู่กับใครอยู่กับอะไรครับกฎของการเรียนแบบคือการก๊อปปี้ผู้นำครับคุณมองชีวะว่าความสำเร็จหลักของ3เนี่ยก็คือ1การก๊อปปี้ผู้นำสู่ดาวไลน์ใครทำได้เร็วกว่านั้นสำเร็จเพราะกฎของการเรียนแบบถามว่าวันนี้เราต้องรู้ว่าเราแข่งอยู่กับใครกำลังแข่งกับอะไรครับถ้ากฎของการเรียนแบบไม่ใช่เป็นเรื่องของหนึ่งถ้าไม่อยากสำเร็จคุณมีวิธีคิดแบบผู้นำหรือยังนะครับคิดแบบคนสำเร็จหรือยังครับคิดอย่างเดียวได้ไหมต้องทำเลยคิดแล้วก็ทำเหมือนสำเร็จคิดเหมือนคนสำเร็จทำเหมือนคนสำเร็จนะครับแล้วต่อมาครับเรียนแบบคนที่สำเร็จวันนี้ครับถามว่าผมเองเดินเข้ามาสู่บริษัทเอเจนต์ทั้งที่อัพไลน์ก็คุยกันไม่รู้เรื่องกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจับประเด็นได้คือตัวเราเองต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับไอ้เรื่องของการช่างสังเกตนะครับผมยกตัวอย่างให้ว่าเล่าเรื่องของเข็มฉีดยาให้ฟังเข็มฉีดยาแต่ก่อนนะครับมันไม่มีรูนะครับไม่รูตรงกลางนะครับเวลาฉีดก็ฉีดเข้าไปเลยแต่ด้วยการสังเกตนะครับเขาไปสังเกตอะไรครับสังเกตเขี้ยวงูมันกัดปุ๊บนะครับทำไมมันกวาดกินมาได้นะครับเขาก็เลยว่าอ๋อเขี้ยวงูมีรูตรงกลางก็เลยเป็นที่มาของเข็มฉีดยานั่นคือนั่นคือการสังเกตเช่นกันครับคิดและทำเรียนแบบพอสำเร็จสิ่งแรกที่ผมมองคือผมไม่ให้แม่ทีมจัดแฟ้มปุ๊บเลยครับผมดีไซน์หมดเลยผมรู้ว่าคุณบอลเขาวางแฟ้มยังไงเพราะยังไงครับอ๋อผมก็จัดแฟ้มครับดีไซน์มานะครับเพื่ออะไรครับเรารู้เขาแล้วเราก็ทำวันนี้ครับแม่ทีมพยายามที่ผลักดันให้เรามี iPad นะครับมีโทรศัพท์ที่แอปเลิกได้นะครับเราก็ใช้เวลาในการที่เย็นๆนี้นะส่วนเรื่องของแฟ้มเอกสารนะครับเราคิดและทำเรียนแบบคนที่สำเร็จคุณบอกว่า copy upline สู่ดาวไลน์ใครทำได้เร็วคนนั้นสำเร็จนะครับและต่อมาครับยอมรับความแตกต่างของคนอื่นได้กดข้อที่7นะครับถ้าวันนี้ครับความสำเร็จของแต่ละคนครับมีที่มาไม่เหมือนกันต้นทุนของเราไม่เหมือนกันครับต้นทุนทางของผมไม่เหมือนกันครับวันนี้มันไม่ได้วัดว่าเราจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเป็นเจ้าของที่ถึงเป็นชาวนาครับแต่ถามว่าธุรกิจเครือข่ายยอมรับกันที่ความสำเร็จไม่มีเด็กเส้นครับทีนี้อยู่ที่ฝีมือครับอยู่ที่ความสามารถที่เราจะเอาไปแลกค่าความสำเร็จเพราะถามว่านี่ครับเราต้องยอมรับความแตกต่างคนอื่นได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้หลายคนให้เป็นตัวเองมากที่สุดครับวันนี้ผมได้ประสบการณ์จากพี่ใหญ่จากพัฒน์พิจิตรครับจากคุณวองหรือหลายคนครับผมก็เก็บคนเล็กน้อยครับเอามาเป็นแบรนด์เรื่องการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองนะครับการสร้างแบรนด์ตัวเองคือมันจะเป็นแบรนด์ของตัวเองบุคลิกเราเป็นไงเราจะสร้างแบรนด์ถ้าเราสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ครับลูกทีมเขาก็จะคิดจะสร้างแบรนด์เขาเมื่อเกิดตามก็ปี้เหมือนสำนองประชาชนครับสำนองถูกต้องสำนองถูกต้องนะครับเป็นตามแผนอาจจะเจียจานบ้างนะครับแล้วต่อมาครับทำตามระบบเพื่อการเกิดการก๊อปปี้ตัวเองนะครับถามว่าระบบของเอลเคนนะครับเนื่องจากไฟล์ที่หรือว่าไฟล์ที่เราจะเรียนรู้มันเยอะมากแต่เราพยายามที่ทำนะครับทำตามระบบเพื่อการก๊อปปี้ตัวเองเพื่อสู่ดาวไลน์นะครับนี่คือกฎข้อที่7และสำคัญครับอย่าเดินเข้าสู่เป้าหมายหลายเส้นทางถามว่าธุรกิจเครือข่ายนี้ครับมีเกิดขึ้นทุกวันนะครับให้เราเห็นให้เราสัมผัสนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกนี้ครับคุณลองดูว่าคุณจะเดินต้องถึงเป้าหมายไหนบางคนครับเป็นห้างสินค้าเคลื่อนที่นะครับมีทุกยี่ห้อเลยแต่ถ้าเราจะเลือกครับว่าคุณต้องเด่นขึ้นเหลือเดียวไม่มีอสุรินคนไหนครับขี่ม้าขาวเข้าเส้นแทนพร้อมกัน2ตัวได้ม้า2ตัวครับเพราะนั้นเราต้องเด่นที่ละเอียดนะครับอย่าเดินเข้าสู่เป้าหมายและเส้นทางคุณต้องปิดครับเพราะเอลเคนคือจุดเริ่มต้นที่ดีสุดวันนี้ใช่ไหมครับใช่ไทยปรบมือนะครับถ้าเราไม่ปิดนะครับไม่ปิดหรือเปิดรับสิ่งแวดล้อมมากเกินไปครับมันจะทำลายศักยภาพเราที่ดีเฮ้ยเขาว่าตรงนี้ดีนะเฮ้ยเขาว่าตรงนี้ดีนะนี่คือการเปิดรับสิ่งแวดล้อมครับถ้าเราเปิดรับสิ่งแวดล้อมมากมันจะทำลายศักยภาพแทนที่จะเอาศักยภาพเราครับมุ่งไปที่เป้าหมายคืออะไรครับเอลเคนเพราะเอลเคนสร้างความสำเร็จให้กับคนมหาศาลครับ
คุณไปที่อื่นเขาต้องการเงินต้องการเวลาสัมภาษณ์ท่องเที่ยวทุกอย่างท่องเที่ยวเช่นมีนะครับสินค้ากับโลกสินค้าที่มีคุณภาพทุกอย่างยังมีไว้รอคุณนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแต่ถ้าคุณเดินเข้าสู่เส้นทางครับวันหนึ่งมีอยู่สามสี่บริษัทถ้าคุณเลือกทำนะครับมันต้องเด่นที่เรือเดียวครับถามว่าคนอื่นมาฟังได้ครับการเรียนรู้ธุรกิจคู่แข่งครับเราฟังได้แต่ไม่ใช่ไปทำเขาเนี่ยฟังเพื่อให้เกิดประสบการณ์ครับการเรียนรู้แผนแบตเตอรี่แผนอะไรต่างครับเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้หรอกครับฟังจากคนรอบข้างจากลูกค้าที่เราไปเจอครับเขาก็จะเล่าให้เราฟังเพื่อเป็นอะไรครับฟังเพื่อที่จะมาสร้างภูมิต้านทานนะครับเพื่อไว้ต้านแรงสั่นสะท้านเมื่อลูกทีมไปเจอปัญหาตัวเราเจอไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าลูกทีมเจอครับพอจะค่อยคุยนะครับเพราะนั้นถามว่าหลักนะครับการทำธุรกิจเดินขายครับคุณจะต้องหยุดเดินเข้าสู่เส้นทางแบบเส้นทางครับโฟกัสที่เดียวแค่นี้ความสำเร็จที่โอเคภายใน 3-5 ปีเราก็สามารถสำเร็จได้นะครับสำคัญวันนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้ครับตัวคุณตัดสินใจสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตัดสินใจที่สำเร็จนะครับ 90% ของคนทำธุรกิจเดียวแค่นะครับคือตัดสินใจแล้วนะครับแต่ตัดสินใจสมัครแต่กี่คนนะครับที่ตัดสินใจที่สำเร็จผมวันนี้ตัดสินใจที่สำเร็จที่ขึ้นESMครับผมก็ตัดสินใจลุยงานครับแค่ไม่มีเวลานะครับตอนนี้เสร็จจากนี้ปุ๊บก็นัดติดเครื่องน้ำที่ปกติอีกแล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้สองเครื่องไปแล้วครับผมไปแล้วช้าไม่ได้แล้วอาจารย์นะครับโรงเรียนสังเกตผมนับให้ตอนเย็นหลังแกเริ่มชุมนะครับก็ถามว่าเนี่ยครับหลายคนตัดสินใจทุกอย่างครับแต่ตัดสินใจสมัครแต่การที่ตัดสินใจนะครับคุณต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่สำเร็จเพื่อที่ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติในงานคืนนี้แล้วนะวันนี้ครับคนที่จะยืนนะครับวันนี้มีคนไปตีหน่อยนะครับพี่ดาวครับผมในหัวเราครับและคนต่อไปครับตัดสินใจสำเร็จวันนี้แล้วก็ติดผู้นำยอดเยี่ยมนักถ่ายชมยอดเยี่ยมของประเทศไทยด้วยครับผมให้ท่านอีกครั้งนึงครับเป็นคนแบบอย่างที่ครับอยู่ธุรกิจเครือข่ายเอลเคนมาครับท่านไม่เคยบอกแม่เลยเดินเข้าสู่โฟกัสเอลเคนอย่างอื่นนี้นะครับมีครับต้องปิดหูผ่านตาบางครั้งก็ต้องปิดปากเลยครับเพราะนั้นเองครับนี่คือการตัดสินใจหลายคนตัดสินใจเรื่องครับแต่ไม่ตัดสินใจที่สำเร็จไม่มีใครทำเล่นๆแล้วเป็น MCM หรอกครับไม่มีหรอกครับลองทำดูบางคนบอกแกล้งเชื่อก็ได้ถ้ายังไม่เชื่อว่าเอลเคนได้แกล้งเชื่อนะครับบางคนลองแกล้งหลับดูนะครับบางคนนะครับแกล้งหลับดูหลับแกล้งหลับมีไหมครับคนแกล้งหลับมีแต่หลับจริงๆเหรอครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดครับถ้าคุณอยากสำเร็จนะครับผมบอกข้อความนึงคือหนึ่งคุณจะอยู่ใกล้หมอนเพราะหมอนคือยาสลบอันร้ายแรงที่สุดของคนทำเครือข่ายสองคือครับเปิดตัวท่านดูครับมันจะอยู่ไกลที่สุดเลยครับถ้าอยู่ใกล้หมอนไปครับมาประชุมวันนี้เอลเคนเหนื่อยมากเลยสลบไหมครับสลบนี่ครับตัดสินใจหรือยังครับวันนี้ที่สำเร็จตัดสินใจยังครับตัดสินใจปกเงินล้านหนึ่งครับบวกความเชื่อว่าเราทำได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นนักเรียนที่ดีฟังไว้ใจทำตามครับเพราะนั้นถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำเครือข่ายก็คือปัญหานึงครับคือไม่ฟังครับไม่ไว้ใจครับตาเงียบตาเงียบอันตรายมากนะครับการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับถ้าคุณไม่ไว้ใจไม่ฟังไม่ทำตามนะครับถามว่าโอกาสที่สำเร็จไม่มีมันจะถูกการก๊อปปี้ตัดเลเวลนั้นลบเลเวลแรกครับแม่ทีมเป็นอย่างนั้นแม่ทีมเป็นอย่างนี้ถ้าคุณมีท่าตีอย่างนี้ครับกับอัพไลน์ครับถ้าไม่ฟังนะครับมันก็จะถูกถ่ายทอดลงไปชั้นที่2ชั้นที่3นี่ลูกทีมชั้นนี่ลูกทีมเธอระบบพวกนี้ครับมันจะทำให้นะครับมันจะถูกวงจรนี้จะถูกตัดตั้งแต่เร็วแรกที่คุณคิดนะเพราะถามว่าธุรกิจเครือข่ายครับถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ดีฟังไว้ใจทำตามครับโอกาสที่คุณจะสำเร็จมันเร็วมากแต่ที่เราไม่ประสบความสำเร็จนี่เพราะอะไรครับฟังไว้ใจตาเงียบนี่มันอยู่กับครูแล้วหรือทีมครูได้ไงมันยุ่งกับชั้นนะลูกทีมชั้นนะเนี่ยมีครับถ้ามีอย่างนี้ครับเลเวลแรกมันตัดครับความสำเร็จความล้มเหลวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เลเวลแรกแล้วเพราะถามว่าเนี่ยครับนี่คือธุรกิจเครือข่ายนะครับต่อมาครับลงมือทำครับสุดๆ2-5 ปีครับเป็นเศรษฐีได้แน่นอนนะครับถ้าลงมือทำนะครับนี่คือบทนะครับข้อที่7เริ่มต้นเนี่ยถูกวิธีครับเส้นทางเศรษฐีอยู่ที่คุณวันนี้ครับอยู่ที่คุณบอกนะครับสิ่งที่คุณไม่เคยทำไม่ได้แปลว่าคุณทำไม่ได้นะครับถามว่าไอ้ความยากนี้มันเกิดขึ้นกับเรานะครับมันเป็นเป้าหมายท้าทายนะครับท้าทายมากอะไรที่ได้มายากนั่นคือสุดยอดนะครับที่เราถ้าเราจะไปคว้ามาได้ครับอะไรที่มันท้าทายเป็นที่สุดยอดมากถ้าเราไปหยิบมันมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เคยทำครับวันนี้ไม่แปลว่าเราทำไม่ได้
พียงแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสเราทำจริงๆจริงๆหรือยังครับนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสไม่อยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเราคุณมองเอลเคนเห็นเป็นโอกาสหรือเป็นประกาศหรือว่ามองไงครับเพราะถามว่าวันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเรามองไงครับมองเป็นงานขายเพื่อขายครับมองเป็นเซลล์ก็เซลล์ครับทุกสิ่งทุกอย่างครับความสำเร็จมันเกิดขึ้นด้วยสองมือเราเอลเคนจะสำเร็จได้ก็ด้วยสองมือเรานะครับแม่ทีมผู้ให้โอกาสครับลูกทีมคือผู้ทำตามนะครับทำตามจากนั้นเราก็จะเป็นมีลูกทีมเราเป็นอัพไลน์เรามีดาวไลน์คนนึงเราก็จะมีทุกอย่างมีถูกก๊อปปี้กันไปครับแต่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของการทำทีมทีมแรกของคุณเป็นยังไงครับสำคัญมากเรื่องของทีมวันหลังเราจะมาคุยกันเรื่องของการสร้างทีมนะครับทีมแรกสร้างทีมแรกให้มั่นคงสร้างอย่างไรครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในครั้งต่อไปนะครับเรื่องของการทำทีมก็สำคัญมากเพราะความสำเร็จระยะยาวขึ้นอยู่ที่ทีมนะครับรายได้เขาไม่ได้จ่ายคอมมิชชั่นตามตำแหน่งนะครับเอเจนต์เขาจ่ายที่ยอดธุรกิจนะครับตำแหน่งสูงแต่ถ้าคอมมิชชั่นรายได้น้อยครับมันก็ได้ตามคอมมิชชั่นตอนแผนธุรกิจครับสิ่งที่มันซ่อนเล่นอยู่ในแผนผมบอกว่ามันมี1รายได้2มีอนาคต3มีความเสี่ยงเวลาเราไปแชร์เรื่องของแผนหรือไปถ่ายทอดเรื่องโอกาสทางธุรกิจคุณได้คุย3เรื่องนี้มั้ยถ้าคุยก็มองเห็นโอกาสตรงนี้ครับความสำเร็จมันไม่ไกลครับอยู่ในมือเรานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ครับนี่คือโอกาสความสำเร็จเพราะนั้นเอลเคนนะครับจึงเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยในยุคนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือ